สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนีโนเมธานีประกาศจุดยืนทางการเมืองหลังชาวม็อบชุมนุมลุกลามทั่วประเทศเรียกได้ว่าเป็นอีกปรากฏการณ์ของเมืองไทยจากกรณีการชุมนุมที่ไม่มีแกนนำแน่ชัดของนักเรียนนักศึกษาโดยกลุ่มชาวม็อบขณะนี้ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วในกรุงเทพและต่างจังหวัดงานนี้กลุ่มผู้ชุมนุมจึงได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ของการเมืองไทยที่ประชาชนต่างออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพโดยหนึ่งในเป้าหมายหลักของผู้ชุมนุมก็คือเพื่อกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งนั้นเองซึ่งล่าสุดพิธีกรนักแสดงชื่อดังดีกรีรุ่นใหญ่อย่างนีโนเมธานีก็ได้เคลื่อนไหวทางอินสตาแกรมท่ามกลางการเมืองที่ร้อนระอุโดยหนุ่มนีโน่ได้ออกมาประกาศจุดยืนทางการเมืองชัดเจนโดยได้โพสต์ภาพหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9พร้อมกับระบุข้อความว่าข้าพระพุทธเจ้าจดจำเสมอและตลอดไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ